เครือเจริญพกพันธ์หรือว่าทาง CP นะครับสนับสนุนมูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดที่ว่าคืนรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแก่เยาวชนชุมชนคลองเตยครับมูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดคืนรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคมที่ผ่านมาครับได้รับการสนับสนุนจากทางนายณรงค์ เจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์ร่วมร้อยเรียงความดีมอบอาหารมากกว่า 3,500 กล่องเป็นกำลังใจคืนรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแก่เยาวชนชุมชนคลองเตยโดยได้มอบหมายให้นายวิทยวัฒน์ตันติเวชหัวหน้าคณะทำงานด้านกลยุทธ์สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการเครือเจริญพกพันธ์ครบรอบ100ปีเป็นตัวแทนร่วมงานส่งมอบความสุขให้เด็กๆนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มธุรกิจในเครือ CP ได้แก่มูลนิธิพุทธรักษามูลนิธิธนินเทวีเจียรวนนท์โครงการเครือเจริญพกพันธ์ครบรอบ100ปีและกลุ่มบริษัทในเครือ CPF CPO และ Lotusร่วมสนับสนุนงานในปีนี้ด้วยภายในงานมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวอวยพรวันเด็กและชี้ให้เห็นว่าเด็กๆคือกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาเมืองในอนาคตทางด้านนางประทีปอึ้งทรงธรรมหาตะผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเปิดเผยว่าการจัดงานวันเด็กในปีนี้มูลนิธิอยากที่จะร่วมส่งคืนรอยยิ้มให้กับเด็กๆในวันพิเศษหลังจากที่เด็กๆในชุมชนไม่ได้ยิ้มเต็มที่มานานหลายปีนะครับผ่านกิจกรรมส่งมอบของขวัญเป็นกำลังใจแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเติบโตของพวกเขาพร้อมกันนี้ครับยังได้กล่าวขอบคุณเครือ CP ที่สนับสนุนการจัดงานวันเด็กของมูลนิธิด้วยดีเสมอมาครับส่งคืนรอยยิ้มเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้ยิ้มเต็มที่มาหลายปีแล้วนะคะเราก็อยากจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆคืนให้กับเขาในโอกาสวันพิเศษของวันเด็กค่ะให้เขามีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เข้าใจเขาแล้วก็มีความห่วงใยในการดูแลให้ความสนุกสนานเราก็จึงจัดเป็นของขวัญแล้วก็พาเขาเดินแจกของนี่ก็เป็นอาสาสมัครในการที่จะไปมอบของซึ่งต้องขอบคุณคุณณรงค์และทีมงานนะคะที่ได้กรุณาเมตตากับเราทุกปีนะคะในเรื่องของทั้งของขวัญทั้งเรื่องอาหารนะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานและจับของรางวัลพิเศษมอบให้กับเด็กๆทางมูลนิธิก็รวมถึงทางผู้ร่วมสนับสนุนและเหล่าอาสาสมัครนำคาราวานของขวัญของเด็กๆเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางถนนในชุมชนคลองเตยครับก่อนที่จะมีการปิดท้ายกันที่ชุมชนวัดคลองในตลอดเส้นทางที่เหล่าคาราวานของขวัญวันเด็กได้เคลื่อนตัวผ่านต่างก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคนในชุมชนครับมีเด็กแล้วก็เยาวชนมากมายมาคอยรับอาหารและของขวัญกันอย่างคึกคักเป็นการส่งมอบความสุขและความประทับใจให้ทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ